เขาเล่าเราเขาไม่ได้มาคุยกับเราป่ะลูกชายไม่คุยยังไม่รู้เหลืองเลยนี่เอกเนี่ยเอกคนที่ใกล้ตายแล้วที่ไหนไหนตอนที่ทราบข่าวเมื่อวานรู้สึกไงเพราะเขาบอกว่าลูกชายเป็นผู้ต้องสงสัยในการปล้นแต่ส่วนที่มีอะไรเลยนี่โอ้นี่ทุกวันนี่แต่งกินจะลูกฉันนะเพราะว่าก็ได้คนนี้แหละที่เป็นรักอ่ะแล้วเราอย่างนี้จะบอกแล้วไงคนที่เอาลูกเราไปลงมั่วๆไหมล่ะก็อยากจะบอกให้เขายุดเนาะจะทำไปเลยมันไม่เป็นความจริงเนาะอยากเขายุดทำไปเชียวมันไม่เป็นความจริงก็อย่าทำกันเลยอย่าแกล้งกันเลยเนาะเขาก็ทำมาหากินของเขาเหลืองใครก็เหลืองมันอยู่แล้วน้องก็เสียงใช่ไหมครับทั่วประเทศเลยใช่ไหมล่ะจากไหนจะไม่รู้เขาลงมาในตัวเซี่ยวเมื่อวานฉันก็ไม่รู้ว่าลูกฉันเขามายืนคุยทางนั้นฉันทำกับข้าวฉันก็นึกว่าเขามาทำไรฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นตำรวจเป็นอะไรนะจนเขาคุยกันจนเสร็จเราฉันก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรจนเขาไปแล้วลูกฉันคนที่ขายแตงโมนี่แหละก็เขาถามมาทำไมเขาก็ว่านี่แหละก็มาเล่าให้ฟังอย่างนี้เนี่ยเขาโทษมันอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ว่ามันไม่ได้เป็นจริงฉันถือว่าลูกฉันไม่ทำไงลูกฉันก็ไม่ได้ทำครับเป็นห่วงลูกไหมห่วงมากเลยแหละโทรไปเรื่อยทักทีก็โทรแล้วก็เขาก็มีธุระเขามั่งเขาไม่ได้รับลูกกังวลไหมลูกเล่าอะไรฟังไหมเขาคงกังวลแล้วมั้งถามว่าแม่ตกใจไหมอะไรอย่างนี้ถามพี่ชายเขาไม่